สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอ้อพาเพื่อนๆมาดูต้นกกชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกกกชนิดนี้ว่ากกสามเหลี่ยมใหญ่นะคะภาษาอีสานเขาจะเอิ้นว่าต้นผือผือก็คือว่าเขาจะเอาไปตำสาดเอาไปทอเสือนั่นเองเขาเรียกว่ากกทอเสือกกสามเหลี่ยมใหญ่นะคะไอ้ที่เห็นเป็นช่อเป็นเม็ดๆนี่ก็คือเป็นช่อดอกที่แก่แล้วเริ่มที่จะติดเมล็ดเริ่มแก่นี่ๆๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนี่อยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของต้นกกทอเสือหรือต้นผือหรือกกสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยติดต่อมาที่อ้อได้นะอ้อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แล้วก็ถอนต้นส่งด้วยสาเหตุที่มันได้ชื่อว่ากกสามเหลี่ยมเนื่องจากว่าต้นมันเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเอาเดี๋ยวเอาโน้มลงมาใหม่เนี่ยค่ะเพื่อนต้นมันจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมมันจะมี1 2 3ลำมันจะเป็นเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมใหญ่เพราะว่าลำต้นมันใหญ่สูงความสูงถ้าถอนออกมาก็น่าจะประมาณ2.50 เมตรนะคะแต่ถ้าเป็นกกสามเหลี่ยมเล็กหรือหญ้าตะกับเวลาที่เราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่ามันจะเล็กกว่านั่นเองใครที่สนใจอยากจะได้พันต้นผือนะคะลูกค้าโทรหาตลอดเวลาต้นผือหรือว่ากกสามเหลี่ยมใหญ่ติดต่อที่0